เมื่อมีการจับคู่ระหว่างราเมงต้มยำนะคะมาผสมกับซอฟต์ครีมจนกลายมาเป็นเมนูที่หลายๆคนเนี่ยติดตามแล้วก็นำมารับประทานกันนะคะล่าสุดมาวันนี้ค่ะทางฝั่งของแมคโดนัลด์หวังที่จะสร้างไวรัลลักษณะเดียวกันให้เกิดขึ้นเขาไป X กับหยันวอหยุ่นตราเด็กสมบูรณ์คุณผู้ชมเปิดตัวมาเป็นเมนูใหม่นะคะเป็นซอฟต์ครีมที่มีรสเรียกว่าน้ำพริกเผาหมูหยองนี่แหละโอ้โหมันผสมกันแบบนี้น่าลองเหมือนกันนะพูดง่ายๆนะไอศกรีมคุณผู้ชมซอฟต์ครีมเดี๋ยวคนแบบมันก็คือไอศกรีมนั่นแหละนะแต่ประเด็นไปเกี่ยวกับซีอิ๊วดำหรือเปล่าไปเกี่ยวกับยันวอหยุ่นคือมันมาผนวกกันเป็นอย่างไรถือว่าเป็นสีสันและเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์การตลาดนะที่เกิดขึ้นในยุคนี้แต่จะเป็นไวรัลไปมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะว่ารายละเอียดของการคอลแลบกันในครั้งนี้อาหารหวานกับเครื่องปรุงอาหารคาวมาอยู่กันได้อย่างไรอ๋อแต่หน้าตานี่ดูดีเลยนะคุณผู้ชมที่หน้าจอเนี่ยแมคโดนัลด์ประเทศไทยเขาร่วมกับบริษัทหยันวอหยุ่นผู้ผลิตเครื่องปรุงรสภายใต้แบรนด์เด็กสมบูรณ์ค่ะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ไอศกรีมหมูหยองพริกเผาขึ้นมา ก็จะประกอบไปด้วยไอศกรีมจากแมคโดนัลด์แล้วก็น้ำพริกเผาของเด็กสมบูรณ์พร้อมกับหมูหยองกรุบๆกรอบๆด้วยนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นกลยุทธ์ค่ะที่จะทำให้ทั้ง2แบรนด์เนี่ยได้ผลประโยชน์ร่วมกันได้ยังไงบ้างนะแมคโดนัลด์ก็จะมีผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ารุ่นใหม่ที่ชอบทดลองอะไรแปลกๆนะคะส่วนฝั่งของหยันวอหยุ่นก็วินเหมือนกันค่ะเขานำเอาพริกเผาของแบรนด์มาผสมไอศกรีมของแมคโดนัลด์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการต่อยอดนะของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ลายธุรกิจหมวดของหวานค่ะเพราะเขามีวัตถุประสงค์หลักนะก็คือให้ผู้คนเนี่ยได้คิดนอกกรอบแล้วก็เปลี่ยนทัศนคติเรื่องเครื่องปรุงรสไม่ให้ถูกจำกัดอยู่เฉพาะแค่เมนูอาหารคาวค่ะแต่สามารถนำมาปรับใช้กับของหวานได้เหมือนกันสร้างความแปลกใหม่แล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มได้ค่ะแน่นอนกลุ่มเป้าหมายนะคุณผู้ชมคนชื่นชอบทานไอศกรีมอ่ะเนาะ ใช่เมนูนี้เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่ม Gen Z หรือ Gen Z นะคะที่มีนิสัยชอบลองอะไรแปลกๆใหม่ๆอยู่เสมอใช้ชีวิตแบบไม่ติดกรอบหรือคำจำกัดความใดๆคือลิ้มลองกันได้คุณผู้ชมเขาเริ่มเปิดขายแล้วนะมีเห็นในโซเชียลมีเดียเริ่มไปซื้อมาแล้วก็โพสต์กันอยู่บ้างแต่ว่าจะเป็นไวรัลหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามกันเมนูนี้จะขายตั้งแต่19มกราคมคือเมื่อวานนี้ไปจนถึง5เมษายนนี้จากข่าวที่เราเห็นนอกจากจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่มันคอลแลบกันเห็นอะไรใหม่ๆผู้ชมสังเกตไหมว่ามันจะเป็นซีซันอลค่ะนะคะคือเราลองดูในแง่มุมของกลยุทธ์การตลาดนะคะก็คือออกมาจะไม่ได้อยู่ยาวเพราะว่ามันดูไม่แปลกใหม่มันจะดูธรรมดาไปแต่ถ้ามันมาเป็นซีซันอลหรือเป็นฤดูกาลหรือมีลักษณะอายุที่มันชัดเจนแบบนี้ก็จะทำให้คนงั้นถ้าสมมติคุณไม่รีบที่จะลองตอนนี้คุณจะไม่ได้ทานนะมันลิมิเต็ดนะถูกไหมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์นะที่สามารถดูได้ว่าในแต่ละแบรนด์แต่ละค่ายเนี่ยเขาพยายามโดยเฉพาะต้นปีแบบนี้นะก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆมันกำลังเฟรชไงและโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยโควิดหลายคนก็เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหยันวอหยุ่นก็จะเห็นนะมีไอศกรีมที่เป็นซีอิ๊วดำเหมือนกันอันนั้นก็ได้รับผลตอบรับดีตอนนั้นก็เกิดคำถามเหมือนกันเฮ้ยมันไปอยู่ได้ยังไงแล้วคือเหมือนกันมันได้รับผลตอบรับดีอันนี้ก็เลยไม่แปลกที่เขาจะไปจับมือมันก็กลายเป็นว่าพอคอลแลบกันแล้วก็จะวินวินทั้งสองฝ่ายก็มีกลุ่มเป้าหมายที่กว้างมากขึ้นแคมเปญต่อเนื่องไปถึงเมษายนช่วงหน้าร้อนพอดีด้วยนะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ